สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะไชโป๊ผัดไข่ค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปหั่นหัวไชโป๊ก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นหัวไชโป๊หวานนะคะเราก็หั่นซอยบางๆนะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปลองทำดูได้เลยค่ะนะคะหัวไชโป๊นี่ถ้าของบ้านของเพื่อนๆมีแบบเป็นฝอยๆหรือว่าข้าหั่นแล้วก็ได้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพี่การก็จะเอาไปแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็มาทำการเตาะไข่เลยค่ะไข่นี่วันนี้พี่การใช้เป็น 5-6 ใบนะคะเพราะว่าหัวไชโป๊ค่อนข้างเยอะหน่อยนะพี่การใช้วันนี้ใช้หัวไชโป๊500กรัมนะคะหัวไชโป๊เนี่ยเวลาเราล้างเนี่ยล้างสัก 3-4 น้ำนะคะแล้วก็แช่ไว้ให้เขาอุ้มน้ำเลยค่ะเพื่อนๆจะได้นิ่มนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราพักไข่ไว้แล้วเราก็มาสับกระเทียมนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะประมาณ 5-6 กลีบนะคะสับเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเพื่อนๆพอเราหั่นกระเทียมเอ้ยสับกระเทียมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะมาตีไข่นะคะเพื่อนๆค่ะตีไข่ให้แตกตัวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ไปทำการเจียวกันนะคะเครื่องปรุงวันนี้ของเราก็มีหัวไชโป๊หวานไข่ไก่กระเทียมซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพี่การล้างหัวไชโป๊แล้วค่ะกระทะตั้งนะคะน้ำมันใส่นะคะเพื่อนๆเอากระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมนะคะเดี๋ยวพี่การจะแบ่งกระเทียมไว้สักครึ่งนึงนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็เอาใส่ไข่ลงไปเจียวเลยค่ะนะคะพอกระเทียมเหลืองได้ที่เราก็ใส่ถ้วยแบ่งไว้ครึ่งนึงนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ถ้วยแบ่งเอาไว้นะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็ใช้เจียวกับไข่นะคะเอาไข่ใส่กระทะนะคะแล้วก็เจียวเลยค่ะเวลาเราผัดกับหัวไชโป๊จะได้ไม่เละนะคะเดี๋ยวเราผัดเจียวไข่แล้วเราใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเพื่อนๆไข่เจียวเนี่ยเวลาเจียวกับกระเทียมเจียวเนี่ยเขาจะหอมนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้นะคะพอสุกได้ที่เราก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้นะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็เอากระเทียมเจียวมาคู่นะคะเทใส่ลงไปนะคะตามด้วยหัวไชโป๊หวานของเรานะคะผัดเลยค่ะเพื่อนๆนะคะหัวไชโป๊ของพี่การนี่แช่น้ำไว้นานนะคะจะนิ่มแล้วก็ไม่แข็งค่ะเพื่อนๆค่ะเราต้องล้างไหลๆน้ำให้ความเค็มเขาออกไปเยอะๆนะคะหัวไชโป๊หวานบางที่เขาก็จะมีรสเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะต้องล้างหลายๆน้ำแล้วก็แช่น้ำนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะพอความหวานเขาดับลงไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะใส่นิดๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะเพื่อนๆชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆชิมรสดูก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆนะคะค่อยๆผัดนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆสุกได้ที่แล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราเจียวไว้เมื่อคู่ลงไปผัดเลยค่ะเนี่ยค่ะจะทำให้หัวไชโป๊ผัดไข่ของเราเนี่ยไข่ไม่เละนะคะค่ะไข่ก็จะออกมาเป็นชิ้นๆนะคะคลุกเคล้าผัดให้เข้ากันให้สุกได้ที่แล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะหัวไชโป๊ผัดไข่ของพี่การเมนูง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะหัวไชโป๊ผัดหวานผัดไข่ของพี่การน่าทานไหมคะไปลองทำดูนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ